สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องพอสยอมเรียนแค่ม.3เพื่อให้พี่เรียนมหาวิทยาลัยวันที่7กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานกิ่งแก้วโรงงานมิงตี้เคมีคอลที่จังหวัดสมุทรปราการทำให้น้องพอสหรือนายกรสิทธิ์ลาวพันธ์วีรบุรุษดับเพลิงวัย19ปีได้จากไปซึ่งหลายคนยกย่องให้น้องพอสคือฮีโร่ของเหตุการณ์นี้แต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วน้องพอสไม่ได้แค่เสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นแค่ครั้งนี้เท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้น้องพอสได้เสียสละอนาคตตนเองเพื่อครอบครัวมาแล้วดร.ใจตนศรีวังพลผู้อำนวยการรายการสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้โพสต์ข้อความลงเพจ Facebook เพื่อร่วมแสดงความเสียใจกับน้องพอสถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางทีมงานสวพ FM 91ได้มีโอกาสคุยกับคุณปองพงษ์สภัทรหัวหน้าอาสาสมัครดับเพลิงสมเด็จเจ้าพระยาทน28ทำให้ทราบว่าน้องพอสมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักดับเพลิงมานานแล้วและด้วยความที่เรียนหนังสือไม่เก่งทำให้น้องพอสเอาตัวเองออกมาจากระบบการศึกษาเรียนจบเพียงแค่ม.3เพื่อให้พี่เพชรพี่ชายของน้องพอสได้มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยและน้องพอสก็ออกมาเป็นนักผจญเพลิงตามพี่ชายที่มีอายุไล่เลี่ยกันวันที่5กรกฎาคมน้องพอสได้จากไปตลอดกันแต่เขาได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยจิตใจที่กล้าหาญและเสียสละซึ่งทางสวพ91ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องพอสและมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทจากกองทุนเหรียญสลึงเพื่อน้องผู้ได้โอกาสเพื่อร่วมสานฝันของน้องพอสให้พี่ชายของน้องพอสได้เรียนต่อจนจบอย่างที่น้องพอสตั้งใจนอกจากนี้เพชรสหรัตน์นักแต่งเพลงชื่อดังยังได้ประกาศผ่าน Facebookตนขอมอบเงินจำนวน 100,000 บาทให้กับครอบครัวของน้องพอสอีกแรงหากใครที่รู้จักครอบครัวของน้องพอสกรุณาติดต่อมาหาที่หลังไมค์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ